สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยจเพียนอจิจมาแล้วนะแล้ววันนี้จิจ้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนต์กับองค์กรชั่วร้ายเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจ้ด้วยนะคะ ตอนที่6กเปิดมาฉันชื่อคังอาริฮิบานะตอนนี้อายุ15ปีเราก็ชอบของน่ารักน่ารักตอนที่ได้ยินว่าฉันเนี่ยสามารถเป็นสาวน้อยเวทมนตอย่างที่ฉันใฝ่ฝันที่จะเป็นตอนนั้นน่ะฉันตกใจมากจริงๆดูเหมือนว่าสาวน้อยเวทมนตคนนี้เนี่ยเธอจะมีฐานะที่ร่ำรวยมากเลยนะคะต่างจากโนเบคุยะที่ต้องทำงานเสริมแทบทุกจะอาชีพที่เธอเนี่ยจะทำได้เลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่คฤริสารของฮิบานะในขณะ ฮิบนะเนี่ยเธอกําลังจิบชาแสวนากับคุณเทวทูตของเธอซึ่งดูเหมือนว่าน้องฮิบนะเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดไม่เก่งมักจะแสดงออกเก่งมากกว่าและที่สําคัญน้องเนี่ยมักหลุดคําพูดที่หยาบคายเลยนองคนค่อนข้างเนี่ยตกใจกินเป็นแถวๆเลยนะคะและในขณะที่เวลาน้าชาของทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะผ่านไปจูๆ่ๆคุณเทวทูตนกอเนี่ยก็ได้บอกฮิบนะว่าถึงเวลาทํางานแล้วช่วยหน่อยได้ไหมหลังจากนั้น ฮิบานะเนี่ยก็ได้ทําการแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่คาริหาดของเธอนั่นเองแล้วภาพกระตัดมาที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในตอนนี้เจ้าจีกี้แห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังเลงควานเด็กในสนามเด็กเล่นอย่างมากมายในตอนนั้นฮิบานะกับคุณเทว,วทูตของเธอเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงดูเหมือนว่าจะมีประชาชนเนี่ยจับตาดูอยู่มากมายแล้วเขาเนี่ยกำลังถ่ายวิดีโออยู่ด้วยหลังจากนั้นหนึ่งในบรรดาคนมุงเนี่ยก็ได้บอกมาว่ามีคาถาสงสยัยสาวน้อย คนนั้นต้องใช้เวทมนต์อย่างแน่นอนเลยทันทีที่ฮิบันะได้ยินแบบนั้นเธอก็ทกําการหักกระทาทิ้งซะเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่สนับมือแทนแทนที่เธอจะใช้เวทมนต์ในการต่อสู้น้องฮิบัะนะเนี่ยกับใช้สนับมือแล้วเข้าไปต่อยตัวต่อตัว,ตวกับพวกกีกี้นั่นเองและทุกครั้งที่ฮิบันะเนี่ยปล่อยหมัดออกไปเธอมักจะมีคําพูดติดปากนั่นก็คือฟักฟักฟักแน่นอนว่าทุกครั้งที่เธอต่อสู้เนี่ยเธอมักจะกาลายร่างจากสาวน้อยเวทมนต์สุดน่ารกักก กลายเป็นสาวน้อยเวดมนสุดบ้าเลือดนั่นเองแล้วภาพจําสาวน้อยเวดมนตที่น่ารักก็ได้หายไปเมื่อเจอฮิบานะคนนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ย่านชุมชนแห่งหนึ่งในตอนนี้ฮิบานะเนี่ยเธอได้ต่อสู้จนร่างกายของน้องเนี่ยแทบจะสะบักสะบอมตอนนั้นเทวทูตประจําตัวของเธอเนี่ยก็เข้ามาดูแลนะคะแต่น้องเนี่ยก็ดันมาขู่เทวทูตุ่งตัวเองซะง,งั้นขู่เนี่ยเป็นแมวเลยฟอฟอฟอ,ฟอแล้วไม่ทันไรเจ้าพวกกีกีเนี่ยก็ออกมาในตอน ตอนนั้นน้องฮิบานะเนี่ยกำลังจะกลายร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์สุดบาเลือดทันใดนั่นเองคุณเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยก็ปรากฏตัวลงมาจากฟากฟ้าบรรดาวพวกกีกีเนี่ยได้กระซิบกระซากันว่าให้ตายเถอะตอนนี้มีสาวน้อยเวทมนต์คนเดียวก็แทบจะรับมือไม่อยู่แล้วถ้าปรากฏตัวออกมาอีกคนนึงท่านเสนาธิการจะทํายังไงเนี่ยทันทีที่เสนาธิการเห็นความชั่วร้ายได้ยินแบบนั้นพลังงานมหาศาลก็ถูกปล่อยออกจากมือเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายพุ่งไปยังสาวน้อยเวทมนต์ฮิบานะ ในขณะนั้นเองไม่ห่างออกไปเนี่ยเทวทูตประจําตัวฮิบบนะกําลังคอยเฝ้ามองดูอยู่เมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาเนี่ยจึงรีบเข้าไปช่วยฮิบบนะแล้วภาพก็ตัดมาที่คาริฮาแห่งความชั่วร้ายและในตอนนี้เสนาธิการหึงความชั่วร้ายเนี่ยกำลังเปิดประวัติของสาวน้อยเวทมนตร์ทั้งสองคนอยู่หลังจากที่เขาเนี่ยสังหารสาวน้อยเวทมนตร์ไปคนหนึ่งแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเบียคุยะเนี่ยคงต้องสิ้นสุดลงเพราะการที่เขาสังหารสาวน้อยเวทมนตร์เพื่อนของเธอไปเบียคุยะเนี่ยจะต้อง โกรธและเกลียดเขามากแน่ๆเลยแต่มันก็ดีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาและสาวน้อยเวทมนต์คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หลังจากที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสังหารหรือปราบสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะได้หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็สามารถเรียกความมั่นใจจากองค์กรได้อย่างเต็มที่แต่ถึงจะคิดแบบนั้นอาการของคุณสนาที่การแห่นความชั่วร้ายเนี่ยก็แสดงออกมาเลยนะคะว่าตอนเนี้เขาซึมไปแล้วแต่บรรดาพวกเจ้ากีกีเนี่ยกับคิดว่าท่านสนาที่การ ถึงความชั่วร้ายของพวกมันเนี่ยกำลังพยายามสงบจิตจังหานอันพุ่งพลานออกมานั่นเองเราภาพกระตัดมาที่คฤหาส์ของฮิบันะในที่สุดฮิบันะเนี่ยก็ฟื้นจากการโจมตีนะคะซึ่งในตอนนั้นเองก็มีเทวทูตของเธอเนี่ยคอยนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆหลังจากนั้นเจ้าเทวทูตเนี่ยก็ทําการสารภาพออกมานะคะว่ามันเนี่ยได้รับคําบัญชาจากพระเจ้าให้ตามหาสาวน้อยเวทมนต์ที่มีทั้งกายใจและบริสุทธิ์หลังจากที่เจอแล้วให้มอบพลังสาวน้อยเวทมนต เพราะฉะนั้นที่จะบอกฮิบานะนั่นก็คือตัวของมันเนี่ยไม่ใช่เทวทูตเพียงตัวเดียวมีเทวทูตอีกหลายตัวและที่สําคัญสาวน้อยเวทมนต์ก็คงจะไม่ใช่มีแค่คนเดียวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฮิบานะเนี่ยไม่ต้องพาตัวเองไปให้เจ็บปวดอีกต่อไปหรือไม่ต้องทุ่มสุดตัวจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ดูเหมือนว่าเทวทูตของน้องฮิบานะเนี่ยจะห่วงใยเธอเป็นอย่างมากนะคะและน้องฮิบานะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอได้ตัดสินใจที่จะเป็นสาวน้อยเวท บนต่อเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเธอก็ยอมรับได้ทั้งนั้นดูเหมือนว่าเทวทูตของน้องฮิบานะเนี่ยจะเป็นคนดีเอากาเลยนะคะซึ่งต่างจากเทวทูตของน้องเบียคุยะนั่นก็คือจะมีหน้าเลือดพ่อขาทาดนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องเบียคุยะในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังทํางานพิเศษอยู่นะคะและระหว่างในการทํางานเนี่ยในใจของเธอก็คิดถึงแต่คุณเสนาธิการถึงความช่วร้ายซึ่งเธอก็เฝ้ารอเขาที่จะติดต่อมาทุกวันแต่ถ้า ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาได้หายไปแล้ววันนี้งานที่น้องทํานั่นก็คืองานก่อสร้างนั่นเองดูเหมือนว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่คารืห่าถึงความชั่วร้ายยิ่งนานวันนานวันเสนาธิการหึงความชั่วร้ายเนี่ยก็ยิ่งอารมณ์รุนแรงขึ้นดูเหมือนว่าเจ้าพวกกิกกี้แล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยเริ่มทําให้เขาหมดความอดทนเข้าไปทุกทีจนในที่สุดเสนาธิการหึงความชั่วร้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในคารืห่าได้อีกต่อไปแล้วภาพก็ตัดมาที่สวน สาธารณะในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยกำลังยืนประจันหน้ากับสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะน้องเบียคุยะเนี่ยทันทีที่เจอเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเธอเนี่ยก็ได้ถามไทซาระทุกสุขดีบแถมยังบอกด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อเธอไปเลยตอนนั้นเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็ซึมไปเลยนะคะเขาก็ได้บอกว่าเธอไม่โกรธหรอที่ฉันเนี่ยสังหารสาวน้อยเวทมนต์เพื่อนของเธอซึ่งน้องเบียคุยะเนี่ยก็ทำนานิ่งไปเลยนะคะแล้วเธอก็ได้บอก ว่าก็ได้ข่าวอยู่นะว่ามีสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาเพื่อนรวมอาชีพนะคะในตอนนั้นเองเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยก็เริ่มตังหดใจแล้วนะคะเอ๊ะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอซึ่งน้องเบียคุยะก็ได้แต่บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะมีอาชีพอะไรทําก็ปล่อยให้ทํากันเถอะค่ะในตอนนั้นเองเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายเนี่ยเขาก็คิดออกแล้วว่าเบียคุยะเนี่ยมักจะคิดเสมอว่าการใช้ชีวิตมักจะยากลําบากเพราะฉะนั้นการมีสาวน้อยเวทมนต์เพิ่มอี นนเธอเนี่ยก็คงคิดแค่าว่าเพื่อนรวมอาชีพหรือเพื่อนร่วมงานคนนึงนั่นเองหลังจากนั้นน้องเมียคยะก็ได้บอกว่าก็รู้นะคะว่ามีสาวน้อยเวทมนต์คนอื่นแต่ก็ไม่เคยติดต่อกันเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ข่าวอยู่หรอกว่าเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยต่อสู้กับสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งเธอก็ได้ถามต่ออีกว่าเธอเนี่ยใจร้ายหรือเปล่าคะหลังจากที่ได้ยินว่ามีการต่อสู้ระหว่างคุณเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายกับสาวน้อยเวทมนต์แล้วเมื่อมาเห็นทุนเสน นาทิการในตอนนี้แล้วเธอรู้สึกโล่งใจ เธอจะผิดมากไปไหมเมื่อได้ยินดาบนั้นแล้วคุณเสนาธิการเนี่ยก็เก็บอาการไปอยู่เขาเนี่ยรีบคว้าสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะเข้ามากอดแล้วก็บอกว่าใช่เธอผิดมากแล้วหลังจากนั้นเขาก็มั่นใจนะคะว่าเบียคุยะเนี่ยคงไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับฮิบานะสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงซึ่งดูเหมือนว่าคุณเสนาธิการเนี่ยตั้งใจจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและสาวน้อยเวทมนต์เบียคุยะให้เป็นแบบนี้ต่อไปและในขณะที่ซีนโรแมนติกกำลังดําเนินไปจู่ๆก็ได้ยินเสียง คนบางคนตะโกนขึ้นมาว่าฟากยูฉันจะคิวแกแล้วเมื่อทั้งสองคนเนี่ยหันไปก็พบว่ามีสาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงปรากฏตัวออกมานั่นก็คือสาวน้อยเวทมนต์ฮิบานะนั่นเองซึ่งคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้บอกมาว่าสาวน้อยเวทมนต์คนนั้นเธอยังไม่ตายเงั้นเหรอในขณะที่น้องเบวคุยยะเนี่ยมองไปที่สาวน้อยเวทมนต์อีกคนนึงและดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักนะคะหรือว่านั่นก็คือฮิบานะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่หก อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพืเ่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย